ไปที่คู่นี้ดีกว่าหนุ่มบอยปกรณ์นะครับเพิ่งจะเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้หลังจากที่เจ้าตัวไปอยู่ที่นู่นถึง2สัปดาห์เลยนะครับก็มีไปเที่ยวกับแฟนสาวเฟย์พรปวีด้วยแล้วก็ไปทำงานครับเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์กับต่างประเทศก็เป็นครั้งแรกของบอยเลยนะครับบอยเนี่ยก็บอกว่าเป็นโปรเจกต์หนังของเกาหลีเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์การต่อต้านการเหยียดเอเชียซึ่งทีมงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเกาหลีหมดเลยนะมีนักแสดงฮอลลีวูดมีนักแสดงเกาหลีและอีกหลายๆประเทศในเอเชียไปร่วมการถ่ายทำนะครับส่วนที่ไทยเนี่ยก็มีบอยกับแต้วด้วยในโปรเจกต์นี้บอยก็บอกว่าได้รับการติดต่อมาคงนานกว่า2ปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นมันเจอสถานการณ์โควิด19ก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนนะครับที่และที่ไปมาครั้งนี้ก็ได้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายทำทีเซอร์มาเพราะมีแผนไปถ่ายจริงในเดือนมีนาคมนี้แค่ไปเนี่ยแค่แบบไปถ่ายแบบทีเซอร์เฉยๆไงเวิร์กช็อปด้วยซึ่งถ่ายที่เกาหลีแล้วก็ที่ไทยด้วยครั้งนี้ก็เป็นการทำงานกับต่างชาติแบบเต็มตัวครั้งแรกของบอยเลยนะครับเจ้าตัวบอกก็เห็นว่านอกจากไปทำงานแล้วนะก็มีน้องเฟไปด้วยนะตลอดทริปเลยก็บอกว่าตามไปเที่ยวจังหวะมันพอดีคือเฟย์เนี่ยจะไปเที่ยวกับเพื่อนเขาอยู่แล้วก็เลยตั้งใจจะไปเป็นตากล้องให้สาวๆไม่ได้ค่าจ้างเลยนะหลายคนก็แซวว่าหวานหวานอีกแล้วคือดูแบบคือเคยแซวเขาบอกว่าเป็นคนคลั่งรักเขาบอกไม่ได้คลั่งนะมันก็คือปกติสำหรับคนมีแฟนอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมส่วนรูปที่เจ้าตัวโพสต์ใน IG ถ่ายคู่กับยูบินวันเดอร์เกิลที่บอยแบบเนี่ยดีดามากบอยก็บอกว่าติดตามมานานแล้วสำหรับวันเดอร์เกิลเนี่ยก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงแรกๆที่ชื่นชอบเลยพอได้เจอตัวจริงน่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากแล้วก็ที่สำคัญที่ได้เจอเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเฟย์อีกทีนึงด้วยนี่ไงถ้าไม่มีน้องเฟย์เขาก็ไม่ได้เจอเมย์ของเขานะไปฟังเสียงบอยกันค่ะไปเกาหลีใช่ไหมครับก็ไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็ไปทำงานด้วย2 อย่างเลยครับไป2อาทิตย์ครับผมก็ดีครับอากาศกำลังดีอย่างละครึ่งเลยครับเที่ยวเที่ยวอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทำงานอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นงานอะไรจะโกอินเตอร์หรือทำงานคือก็ไม่ได้เชิงว่าโกอินเตอร์ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นโปรเจกต์ครับภาพยนตร์ครับของทางเกาหลีครับที่เขาสร้างภาพยนตร์เรื่องนึงขึ้นมาครับโดยธีมของเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการแอคชั่นดราม่าครับที่มีธีมเกี่ยวกับเรื่องของในการรณรงค์เรื่องการต่อต้านการเหยียดเอเชียนะครับผม anti Asia racism อะไรเงี้ยครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในหลายๆประเทศนะครับผมมีนักแสดงที่เป็นชาวเอเชียก็หลายประเทศเหมือนกันมีนักแสดงอเมริกันมีนักแสดงเกาหลีไทยสิงคโปร์มาเลโอ้มีอีกเยอะเลยมีอีกหลายประเทศเลยครับผมของคนไทยจะมีตอนนี้ที่รู้มี2คนครับก็คือมีผมแล้วก็มีแต้วทริปนั้นก็มีคุยชวนๆกันมันเป็นเรื่องจังหวะพอดีมากกว่าครับที่ว่าตอนแรกมีคุยกับเฟแล้วก็เพื่อนๆเฟครับก็ว่าจะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแล้วก็ไอ้โปรเจกต์ของหนังเนี่ยมันบังเอิญมาใกล้ๆกันพอดีครับก็เลยจับมาชวนกันเลยก็ไปเที่ยวปกติครับแล้วก็ถ่ายรูปให้บ้างครับก็สาวๆเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วทั้งภาพรัวครับไม่ได้ค่าจ้างอะไรถ่ายให้อย่างเดียวแต่ว่ารู้มุมกับรู้มุมของเขาก็พอรู้บ้างครับว่าเขาชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าถ่ายออกมาเขาก็ต้องมาเลือกอีกทีนึงตอนนี้หมายถึงว่าตอนนี้มีอีกไหมเหรอฮะตอนนี้ยังไม่มีแผนครับผมพักเก็บเงินทำงานปีใหม่นี้ผมยังไม่มีแผนไปไหนครับอยู่ที่บ้านก็หวานปกติของคนที่แบบมีแฟนเขาเป็นแฟนกันเขาก็หวานกันประมาณนี้แหละผมว่านะก็ถ่ายทำอ๋อไปเจอยูบินวันเดอร์เกิลคืออย่างนี้ครับคือพอดีว่ายูบินเขาเป็นเอาใหม่คือเฟย์เนี่ยครับเขามีเพื่อนชาวเกาหลีครับแล้วก็เขารู้จักกับยูบินพอดีครับก็เลยได้มีโอกาสเจอกันอะไรอย่างเงี้ยที่เริ่มดูแบบวงแบบเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีอ่ะก็คือวันเดอร์เกิร์ลแหละเขาก็เป็นวงแรกเลยอ่ะที่แบบว่าเราติดตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆวงอื่นๆต่อมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนที่เจอตัวจริงเราเป็นยังไงบ้างเขาน่ารักเขาไนซ์มากเขาแบบเฟรนลี่มากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาน่ารักเขาให้หมวกด้วยดีใจพอดีเขาทำแดนเสื้อผ้าด้วยนี่แหละค่ะหนุ่มบอยปกรณ์นะคะในระหว่างที่บอยไปเกาหลีเต้ยก็ไปญี่ปุ่นมานะคะเมื่อกี้แป๊บนึงใส่ตรงจากญี่ปุ่นมานิดนึงอ่ะก็สำหรับคนคลั่งรักซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้คลั่งเขาก็แค่แบบมีแฟนแล้วมันก็ต้องเรื่องธรรมดาของคนที่มีแฟนเขาก็ต้องทำกันแบบนี้